ที่กระทรวงพาณิชย์นะครับได้มีมาตรการคุมเข้มเรื่องของราคาสินค้าในช่วงเทศกาลสงการานต์นะครับเพื่อไม่ให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เข้าไปตรวจสอบราคาสินค้าที่สถานีขนส่งหมอชิดป้องกันผู้ประกอบการฉวยโอกาสในการขึ้นราคาสินค้า โดยการตรวจสอบร้านอาหารจําหน่ายปรุงสําเร็จในสถานีขนส่งหมอชิดก็พบว่าราคายังทรงตัวนะครับซึ่งมีร้านหนูนิดจําหน่ายอาหารราคาเป็นธรรมให้เลือกถึง20ร้านและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของประชาชนรวมทั้งมีการกําชับให้ติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนเช่นเดียวกับน้ําดื่มที่ยังคงจําหน่ายราคาปกติ นางอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับกล่าวว่าได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนพร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ฉลาดซื้อประหยัดใช้เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าอย่างคุ้มค่าเปรียบเทียบราคาปริมาณและอ่านฉลาก สินค้าให้ชัดเจนโดยในช่วงวันที่4ถึง17เมษายนนี้ทางกรมการค้าภายในได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบราคาสินค้าและบริการเน้นตามสถานีขนส่งสถานีรถไฟทั่วประเทศและสนามบินหากพบผู้กระทำความผิดนะครับมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับ10,000บาท จำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรกักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก7ปีปรับไม่เกิน140 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและผู้ที่พบเห็นการกระทำความผิดนะครับสามารถแจ้งสายด่วนได้ที่1569ด้านนางสาววิบูลลักษ์ร่วมรักอธิบดีกรมการค้าภายในได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าที่ห้างเทสโก้โลตัสสาขาแคราย พบว่าราคาสินค้ากเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าเป็นรายวันและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด